ฉันรักงานของฉันจริงๆใครจะมีความสุขกับงานนั้นเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่ Nothing is worth more than this day ไม่มีวันไหนมีค่าไปกว่าวันนี้ผู้นำคือคนแรกที่พร้อมจะก้าวไปยังที่ที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาพุ่งเข้าสู่ภัยอันตรายพวกเขาทิ้งความต้องการของตัวเองเพื่อปกป้องพวกเราและพาเราไปสู่อนาคตผู้นำจะเสียสละสิ่งที่เป็นของตนเองเพื่อปกป้องสิ่งที่เป็นของเราพวกเขาไม่มีวันที่จะเสียสละสิ่งที่เป็นของเราเพื่อปกป้องสิ่งที่เป็นของตนเองนี่คือความหมายของการเป็นผู้นำนั่นหมายความว่าพวกเขาเลือกที่จะเป็นคนแรกที่จะมุ่งเข้าสู่ภัยอันตรายก้าวไปยังสิ่งที่ไม่รู้และเมื่อพวกเราแน่ใจแล้วว่าพวกเขาจะทำให้พวกเราปลอดภัยพวกเราจะเดินแถวตามหลังพวกเขาและทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะทำให้จินตนาการของพวกเขาเป็นจริงและเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าพวกเราเป็นผู้ติดตามของพวกเขาประวัติศาสตร์ที่ผ่านวิกฤตมาได้ตนเองทุกองค์กรมีผู้นำสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมจำนวนมากก็ไม่ได้ให้ความสนใจในการสร้างผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่สนใจที่การสร้างผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพผลประโยชน์ระยะสั้นถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขณะที่การเติบโตขององค์กรในระยะยาวและความสามารถที่จะพัฒนาต่อไปเป็นแค่เรื่องรองเป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือทำให้โลกเป็นที่น่าอยู่สำหรับทุกคนเป้าหมายนั้นเรียบง่ายคือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการเป็นผู้นำไม่ใช่ความสามารถในการบริหารจัดการความสำคัญของภาวะผู้นำที่ให้ความสนใจไปที่คนเพราะองค์กรเหล่านี้มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งให้คุณค่าในสิ่งเดียวกันเข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันสร้างความไว้วางใจกันระหว่างสมาชิกให้ความสนใจที่เป้าหมายอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจความสำคัญของคนและความสัมพันธ์ระหว่างกันว่ามีผลกับความสำเร็จของภารกิจองค์กรเหล่านี้ยังอยู่ในสถานะที่ราคาของความล้มเหลวอาจหมายถึงหายนะการทำภารกิจล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกคนเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งในทุกองค์กรประสบความสำเร็จอย่างไม่ต้องสงสัยหากเมื่อถึงเวลากินข้าวมีสมาชิกเกือบทั้งหมดได้เสิร์ฟอาหารก่อนส่วนผู้บังคับบัญชาได้เสิร์ฟอาหารทีหลังไม่มีใครสั่งให้ทำแบบนั้นทุกคนทำโดยอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการกระทำง่ายๆนี้เป็นการเข้าถึงภาวะผู้นำเราผู้นำถูกคาดหวังให้กินข้าวทีหลังเพราะราคาที่แท้จริงของการเป็นผู้นำคือการเสียสละเพื่อที่จะเอาความต้องการของคนอื่นมาก่อนตนเองเสมอผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะวงใยผู้ใต้บังคับบัญชาของตนจากใจจริงและเข้าใจว่าสิทธิพิเศษที่ได้จากการเป็นผู้นำนั้นแลกมาด้วยการเสียสละในเรื่องส่วนตัวองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ผู้นำองค์กรต้องเข้าใจว่าเป้าหมายที่แท้จริงขององค์กรคืออะไรนั่นคือคำว่า why ทำไมคำว่า why ภาษาอังกฤษที่แปลว่าทำไมนำเราไปสู่ความเข้าใจที่มากขึ้นทำไมบางองค์กรถึงไปได้ดีกว่าองค์กรอื่นๆประกอบทั้งหมดของความท้าทายในการเป็นผู้นำพูดง่ายๆคือมันไม่เพียงพอที่จะรู้ WHY แปลว่าทำไม why ทำไมขององค์กรของคุณแต่คุณต้องรู้จักคนของคุณและเข้าใจพวกเขาเป็นมากกว่าทรัพยากร
ที่จะกำรัดเมื่อที่จะกำจัดทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้พูดแบบสั้นๆคือความเชี่ยวชาญในทักษะนั้นไม่เพียงพอต่อการเป็นผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีต้องห่วงใยผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาอย่างแท้จริงการบริหารจัดการที่ดีไม่เพียงพอต่อการทำให้องค์กรอยู่รอดในระยะยาวองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์แสดงให้เห็นถึงอย่างชัดเจนว่ามีเหตุที่ว่าทำไมบางองค์กรถึงไปได้ดีในระยะสั้นๆแต่สุดท้ายกลับไปไม่รอดในระยะยาวนั่นคือผู้นำล้มเหลวที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับความสำคัญกับคนจริงๆองค์กรที่ดีคือองค์กรที่มีผู้คนที่มีความเชื่อเหมือนกันและให้คุณค่ากับความสำเร็จในระยะยาวทั้งในเวลาที่ดีและเวลาที่เลวร้ายนั่นคือความหมายของคำว่าวัฒนธรรมองค์กรผู้นำต้องทำอย่างไรถ้าหากการกระทำของคุณกับคนกล้าที่จะฝันมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นลงมือทำมากขึ้นเป็นในสิ่งที่คิดมากขึ้นทำให้คุณคือผู้นำเมื่อผู้นำสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตามผู้คนจะฝันถึงอนาคตที่ดีขึ้นจะใช้เวลาและความพยายามที่จะเรียนรู้มากขึ้นทำเพื่อองค์กรของตนมากขึ้นและกลายเป็นผู้นำเองในที่สุดผู้นำที่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและให้ความสำคัญกับความสำเร็จขององค์กรจะไม่มีทางล้มเหลวจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้กินข้าวคนสุดท้ายอยู่เสมอผู้นำคือผู้ที่พร้อมจะนำทีมเคยไปพบกับสภาวะที่ยังไม่เคยพบหรือสิ่งนี้ไม่เคยรู้มาก่อนพวกเขาพร้อมที่จะฝ่าฟันความยากหรืออันตรายผู้นำจะสนใจการปกป้องทีมหรือนำทีมไปด้วยกันในอนาคตมากกว่าจะสนใจเรื่องประโยชน์ของตนเองผู้นำพร้อมจะสละตัวเองเพื่อประโยชน์ของลูกน้องในผู้นำที่แท้ไม่มีวันหักหลังทีมผู้นำแท้ๆต้องมีวิสัยทัศน์และมีพลังที่จะทำให้ทีมพร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกันและทำงานให้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยถามใจคุณเองหรือยังคุณเป็นผู้นำจริงๆหรือเปล่าลองถามตัวคุณเองดูสิทธิพิเศษประโยชน์ทั้งหมดที่คุณได้รับจากยศหรือตำแหน่งของคุณมันไม่ได้มีไว้สำหรับคุณอันที่จริงมันมีไว้เพื่อตำแหน่งของคุณและเมื่อคุณพ้นไปจากตำแหน่งนั้นในสักวันหนึ่งพวกเขาจะมอบแก้วเซรามิกสำหรับคนที่มาแทนคุณเพราะคุณมันเหมาะกับแก้วโฟมตั้งแต่แรกแล้วเมื่อคนดีๆถูกขอให้ทำงานในวัฒนธรรมแย่ๆที่ผู้นำบ้านเมืองจะแข็งแกร่งใช่อยู่ที่กำลังไหมแต่อยู่ที่จิตใจคนใจสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวบ้านเมืองแข็งแกร่งตรงกันข้ามใช้แต่กำลังโอ้อวดบารมีไม่คำนึงถึงชีวิตราษฎรฟ้าต้องกำจัดถึงฟ้าไม่กำจัดคนก็กำจัดที่เมืองฉินต้องล่มจมเป็นบทเรียนที่ดีแล้ว